สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแปดชั้นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาเยี่ยมชมบริการคลินิก108นะครับซึ่งเป็นบริการเหมือนคลินิกของโรงพยาบาลทางราชการนะครับผมเคยไปใช้บริการ 2-3 ครั้งนะครับรู้สึกประทับใจนะครับมีช่องบริการกับคุณหมอประมาณ9ช่องการบริการก็รวดเร็วนะครับอยู่ติดถนนใหญ่ตรง4เลนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นี่แหละครับอยู่ใกล้ตึกสุจินโนอยู่หน้าอาคารเรียนรวมราชนครินทร์นะครับเป็นบริการที่สะดวกสบายของโรงพยาบาลนะครับชื่อคลินิก108ถ้าคนไข้มีอาการเจ็บป่วยหนักนะครับทางคลินิกก็จะส่งไปที่ตึกใหญ่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็สอบถามจากพี่น้องหลายคนเพื่อนๆหลายคนบางคนไม่เคยรู้จักบริการนี้เลยนะครับจึงเป็นที่ไปที่มาในการที่จะให้ท่านผู้ชมได้มาชมคลิปนี้นะครับติดตามชมได้เลยครับดันดนไปสอบแสวงหาสิ่งมีค่าเพื่อคุณก้าวเดินไปสืบค้นหาสิ่งมีค่าที่มีสิ่งดีๆเพื่อชีวิตลิขสิทธิ์ร้อยแปดชั้นแน่นสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รถแปดชั้นแน่นนะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมารีวิวคลินิก108นะครับของโรงพยาบาลมหาราชนะครับนี่คือสถานที่จอดรถนะครับถ้ามาแถวสวนดอกหรือมหาราชนะครับจะต้องมีตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถครับเยอะทีเดียวครับวันนี้สภาพอากาศเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่14นะครับมาดูนะครับประมาณนี้ค่า PM ก็น่าจะสูงถ้าเราดูดีๆมันจะมีควันขาวๆต้องปิดแมสนะครับใส่แมสใส่หน้ากากก็ป้องกันโควิดด้วยป้องกันฝุ่นละอองอากาศด้วยนะครับตอนนี้จะมารีวิวคลินิก108ของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นะครับผมมาใช้บริการหลายครั้งแล้วครับสะดวกสบายนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเหมือนคลินิกหมอธรรมดาเนี่ยแหละครับเสาร์อาทิตย์ก็เปิดแล้วก็เปิดไปถึง3ทุ่มด้วยนะที่ผมชอบคือตรงนี้แล้วก็มีช่องที่คุณหมอจะมาบริการเรานี่ก็ประมาณ 6-7 ช่องเหมือนกันนะครับสะดวกสบายง่ายรวดเร็วท่านผู้ชมถ้าป่วยไม่มากก็เนี่ยเนี่ยที่จอดรถนะครับถ้าป่วยไม่มากก็จะมีคุณหมอดูแลเช็คเลยนะครับแต่ถ้าป่วยหนักอาการหนักก็จะส่งขึ้นตึกใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้นะครับนี่คือบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนะครับตรงนี้ก็มีตึกสูงสูงตัวนี้ใช่หมดเลยนะครับด้านนี้เป็นตึกนี่รถศูนย์สีพัดตึกความเป็นเลิศครับอยู่ตรงนี้ตึกความเป็นเลิศทางการแพทย์ยังไม่เคยมาใช้บริการเลยครับตอนนี้ถนนดูเงียบๆโล่งๆนะครับก็ดีแล้วครับช่วงบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกนอกเมืองนะครับควันกับมลพิษสูงทีเดียวท่านผู้ชมสูงมากทีเดียวครับก็จะเดินลัดเลาะตรงนี้นะครับเวลาเอารถมาจอดตรงนี้น่าจะมีงานก่อสร้างลัดเลาะไปตามทางเดินเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าคลินิก
108ของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่อยู่ตรงไหนนะครับผมมาใช้บริการ 2-3 ครั้งแล้วครับก็สะดวกสบายนะครับมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นฝีที่กลางหลังนะครับมันนิดเดียวแล้วผมไม่ได้ดูแลรักษากลายเป็นต้องกรีดหลังเลยนะครับกรีดหลังแล้วก็มาล้างแผลมาทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็คุณหมอให้ไปล้างแผลที่โรงพยาบาลบ้านโฮ่งด้วยก็ได้โรงพยาบาลสันกำแพงก็ได้คลินิกก็ได้นะครับแต่ก็ให้หมอมาเช็คช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่เราสะดวกนะครับข้างหน้าโรงพยาบาลมหาราชนะครับตรงบริเวณตึกศรีพัฒน์อาคารสุจินโนนี่นะครับก็จะมีร้านอาหารเยอะทีเดียวบริเวณนี้ท่านผู้ชมมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีหลายเจ้านะครับแล้วก็มีเซเว่นด้วยนะครับอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละครับก็สะดวกสบายบริการญาติบริการผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลแล้วคลินิก108ก็อยู่บริเวณนี้แหละครับท่านผู้ชมตรงข้ามจะมีทางข้ามไฟแดงนะครับให้คนบริการข้างหน้าก็จะเป็นตึกคลินิก108เนี่ยครับจะมีอาหารขายแบบนี้ท่านผู้ชมก็สะดวกสบายพอสมควรนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูไฟแดงทางข้ามตรงนี้แล้วครับข้ามไปก็เจอคลินิก108แล้วครับตรงใกล้กับตึกอาคารสุจินโนนะครับตึกสูงๆนี่นะครับเนี่ยตรงข้ามตรงนี้เลยครับทางข้ามตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยครับตึกนี้ครับคลินิก108นะครับตรวจสุขภาพศูนย์ตรวจสุขภาพคลินิก108อยู่ตรงป้ายคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะครับที่รถเลี้ยวไปนะครับตึกสูงๆคือตึกอาคารสุจินโนเนี่ยรออีก3วินะครับข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคครับรถไม่ค่อยมีนะผู้ชมนี่แหละครับคลินิก108เนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับมีป้ายข้างหน้าเนี่ยนะครับคลินิก108ศูนย์ตรวจสุขภาพเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนี่เข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้แล้วครับศูนย์คลินิก108กับดูทางเข้าตรงนี้นะครับคลินิก108งานประกันสังคมครับมีงานประกันสังคมนะครับตรวจโรคทั่วไปตรวจสุขภาพประจำปีตรวจโรคจากการทำงานอันนี้นะครับทางเข้าครับทางเข้าตรงนี้ก็จะมีบริการตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยคลินิก108นะครับคลินิก108นะครับข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะครับข้างหน้าตรงข้างหน้านะครับอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ฉะนั้นก็คลินิก108นะครับอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมดูนะครับคลินิก108มีป้ายข้างหน้านะครับที่เข้ามาก็คือเราเข้าจากที่ด้านหน้าที่เข้ามาเป็นตรงร้านนะครับแล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงนั่นครับท่านผู้ชมเนี่ยครับป้ายใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้อยู่ที่อาคารเรียนรวมราชนครินทร์เดี๋ยวให้ดูตรงป้ายข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับแล้วก็มีรถเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูป้ายครับไปทางเข้านี่คลินิก108ข้างหน้าเป็นถนนใหญ่มีถนนทางข้ามที่ผมถ่ายดูแต่แรกนะครับแล้วก็นี่เป็นตึกคลินิก108นะครับ
ตรงนี้แหละครับไปข้างหน้าก็จะเป็นอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ด้านขวามือทางนี้ก็เป็นอาคารสิจิโนนะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือข้างในบริเวณนี้นะครับนั่งรอตรงนี้จุดตรวจคัดกรองด้านโน้นนะครับแล้วก็ทางเข้ามาตรงนี้ทางเข้าดูนะครับผมมานั่งรอสะดวกสบายมากนะครับช่องตรวจมีตั้ง9ช่อง9ช่องตรวจนะครับนะครับช่องตรวจที่คุณหมอตรวจห้อง1ห้องตรวจ1ห้องตรวจ2ห้องตรวจ3ห้องตรวจ4ห้องตรวจ5ห้องตรวจ6ห้องตรวจ7ทางขวาไกลๆนั้นเป็นช่องการเงินนะครับช่องการเงินบาด้านนี้จุดคัดกรองนะครับไปวัดไข้ไปวัดส่วนสูงวัดความดันข้างหน้านะครับคัดกรองครับได้รางวัลนะครับรางวัลจากสำนักงานประกันสังคมโดยเลขาธิการประกันสังคมรางวัลหน่วยบริการภาครัฐของกพร.นะครับรางวัลจากกระทรวงแรงงานประกันสังคมรางวัลโรงพยาบาลในดวงใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำนักประกันสังคมวันนี้รางวัลประกันสังคมเมื่อสักครู่ได้สอบถามพยาบาลนะครับวันเสาร์อาทิตย์เปิดบริการจนถึงเวลา 15:30 น.นะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับด้านนู้นเป็นการจ่ายยานะครับจ่ายยาแล้วก็เก็บสตังค์นะครับด้านนู้นนะหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนต่างดาวเคียงเดือนเราเหมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์108ฉันแน่นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม